离线同时，离线模式。ไม่นึกไม่ฝันเลยนะครับว่าเราจะได้ยนต์โฉมและลองขับ2คันนี้ที่อยู่ด้านหลังของผมผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ตอนนี้ผมไปที่งานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ครับและพาทุกคนไปดูรถยนต์แบรนด์หนึ่งที่ชื่อว่าลี่ออโต้ตอนนั้นผมพรีวิวให้ได้ชมกันแบบเร็วๆคือลี่ L7 และลี่ L9 แต่วันนี้ครับทั้ง2คันนะครับอยู่กับเราเลยนะนี่ครับซ้ายมือของผมคือลี่ L9 และขวามือของผมคือลี่ L7 คำนิยามของเขาบอกว่าคือLuxury Full Size Crossover SUV มันคือรถ SUV ขนาด Full Size ครับสูงสุดเนี่ย6ที่นั่งที่มาพร้อมความพรีเมียม Luxury โอ้โหมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบเหมือนเราต้องการอ่ะมันอยู่ในคันนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากได้ความไฮเทคแบบ Teslaระบบขับขี่ที่ช่วยเหลือได้อย่างดีมีประสิทธิภาพคันนี้มีไหมมีครับถ้าคุณอยากได้ความลักชัวรี่เหมือนแบรนด์ยุโรปการขับขี่การเก็บเสียงใกล้เคียงตรงนั้นทำได้ไหมคันนี้ทำให้ได้ครับและอื่นๆอีกมากมายที่ผมอยากจะพาทุกคนไปได้รับชมในวันนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสที่ Exclusive พิเศษสุดๆนะครับที่เราได้รับเกียรติจากทางลี่ออโต้จากประเทศจีนนะครับให้พวกเราได้ยืมรถ2คันนี้มาพรีวิวนะฮะวันเดย์ให้พวกเราได้ชมกันผมอดใจไม่ไหวแล้วฮะที่จะพาทุกคนไปชมรถยนต์ทั้ง2คันนี้พร้อมแล้วตามผมมาครับผมพาทุกคนมาดูดีไซน์โดยรวมแบบเร็วๆนะครับต้องบอกก่อนว่าลี่ L7 และลี่ L9 หน้าตามันจะมีความคล้ายคลึงกันถ้าใครเห็น iPhone 14 iPhone 14 Pro มันมีความคล้ายคลึงกันนะแต่ว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยในดีเทลแต่โดยรวมข้างนอกมีความคล้ายคลึงกันนะครับเริ่มต้นผมพาดูเร็วๆนะครับนี่คือกุญแจรีโมทไร้สายนะครับเป็นเหมือนคีย์ฟอบสามารถเปิดปิดได้กดเพื่อเปิดไฟท้ายได้เดินเข้ามาปุ๊บระบบเปิดล็อกรถอัตโนมัติให้เราเลยนะครับนอกจากนี้เขายังมีแอปพลิเคชันด้วยอันนี้โอ้โหผมชอบมากเพราะว่ามันทำงานได้ค่อนข้างหลากหลาย Tesla ที่ผมเคยใช้งานมาโอ้อันนี้ก็มีฟังก์ชันเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะดูดีไซน์ก่อนอย่างแรกครับโดดเด่นเห็นแต่ไกลสว่างจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนี่คือไฟ Daytime Running Light นะครับยาวจากซ้ายไปขวาโอบรับอย่างนี้ผมแบบกอดไม่ได้เลยนะคือความยาวยาวมากอ่ะวิ่งจากซ้ายไปขวาและที่ปลายของ Daytime Running Light จะมีไฟสีส้มๆอยู่ครับเขาเรียกว่าไฟ Position Light นะครับเป็นสีส้มๆอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED ครับอยู่บริเวณด้านล่างทั้ง2ฝั่งนะครับเปิดปิดอัตโนมัติความปลอดภัยมาเต็มนะครับด้านหน้ามีทั้งอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับเอาไว้กะระยะด้วยมีกล้องหน้าครับคันใหญ่ขนาดนี้จะต้องมีกล้องให้ดูแบบ360องศาทำให้จอดรถได้อย่างสบายใจด้านบนอยากให้พาดูตรงนั้นครับนี่คือไลด้านะครับบนสุดที่มันนูนๆออกมานะครับเพื่อเอาไว้จับรถด้านหน้าดูสภาพถนนอะไรต่างๆนะครับและช่วยในระบบการขับขี่ทำได้ดีมากๆนะครับและคันนี้นะครับมาพร้อมล้อขนาด21นิ้วนะครับความกว้างของหน้ายางจะอยู่ที่265ความหนา45และรัศมี R21 อย่างที่บอกไปยางที่ให้มานี่เป็นยางที่ดีเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้เป็น Michelin Pilot Sport 4 SUV ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ดีไซน์มาเพื่อรถ SUV โดยเฉพาะคันนี้เนี่ยน้ำหนัก 2.5 ตันนะครับดังนั้นยางที่ใช้จะต้องมีความพิเศษถัดมาตรงข้างๆที่จะให้ดูคือส่วนนี้ครับที่แตะอยู่ตรงนี้คือกล้องครับกล้องเนี่ยเราเห็นด้านหน้าไปแล้วใช่ไหมด้านข้างก็มีนะครับเนี่ยมีตรงด้านข้างตรงนี้อีกตำแหน่งนึงครับตรงนี้เองเป็นกล้องเช่นเดียวกันเพื่อที่จะดูฝั่งคนหน้าครับแล้วก็ส่วนนี้ครับอยู่ใต้หูกระจกก็มีอีกเช่นเดียวกันนะฮะและที่สำคัญครับรุ่น L9 ที่ผมชื่นชอบเลยถ้าเราล็อกรถไว้นะครับมันจะพับหูกระจกแบบนี้ตัวมือจับจะเป็นแบบซีมเลสนะครับแต่ว่าพอเราเดินเข้ามาใกล้ๆรถหรือว่าเราปลดล็อกตัวรถครับสิ่งที่เผยออกมาคือบันไดครับบันไดตัวนี้นะครับทำให้เราสามารถขึ้นลงรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเราเปิดเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนขึ้นไปแล้วก็ก้าวเข้าไปนั่งนะครับพอปิดประตูเสร็จปุ๊บเขาจะเก็บแบบอัตโนมัติด้วยนี่ฮะเรื่องของประตูเป็นยังไงบ้างคันนี้นะครับมาพร้อมระบบซอฟต์โค้ดเรื่องของการเก็บเสียงโอ้โหไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยทุกบานซีลมาอย่างดีอย่างเช่นบานหลังของคนนั่งตรงนี้ครับด้านนอกสุดก็ซีล1ชั้นด้านในสุดก็ซีลอีก1ชั้นและอยู่ที่เฟรมประตูใหญ่ๆตรงนี้นะครับก็ซีลอีก1ชั้นนะครับ
และบริเวณด้านบนอีกก็เก็บงานได้ดีอีกเวลาที่เราปิดแล้วเข้าไปเนี่ยนั่งฟังอยู่ข้างในคือการเก็บเสียงเขาทำได้ดีมากและบริเวณขอบตรงนี้ครับเป็นเล่นสีโครเมียมมันคือคล้ายๆโลหะเป็นแนวโลหะที่ไม่ได้วาวจ๋านะครับอันนี้ก็จะดีในเรื่องของใช้งานไปจะไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเป็นรอยได้ง่ายนะครับมันจะออกด้านๆหน่อยความยาวของคันนี้เนี่ย 5,200 กว่ามิลลิเมตรนะครับความกว้างเนี่ย 1,900 กว่ามิลลิเมตรและความสูงประมาณ 1,800 มิลลิเมตรใหญ่บิ๊กเบิ้มมากๆเลยนะครับน้ำหนักของตัวรถคันนี้นะครับ 2,500 กว่ากิโลกรัมถ้ารวมน้ำหนักบรรทุกก็จะอยู่ราวๆสัก 3,100ถึง 3,200 กิโลกรัมครับน้ำหนักและฝั่งนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเขาเป็นรถยนต์ไฮบริดเนาะสามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้าฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นถังน้ำมันส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องเปิดจากฝั่งข้างในจอถึงจะเปิดออกมาได้เพิ่มความปลอดภัยไม่ใช่ใครมากดก็ได้นะครับและมาในฝั่งของด้านท้ายนะครับสวยงามเซ็กซี่บาดใจมากๆให้ดูจุดเด่นก่อนคือเรื่องของไฟท้ายเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูก่อนนะครับปลดล็อกปึ้งนี่เราจะเห็นไฟ LED วิ่งจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะเคยเห็นในรถยนต์หลายๆรุ่นนั่นแหละแต่ถ้าสมมติว่าเบรกนี่มันจะมีเพิ่มขึ้นอีกมา 2-3 จุดเลยนะดูยามค่ำคืนนี้สวยงามมากๆเดี๋ยวผมเล่าคอนเซปต์ของการออกแบบไฟตรงนี้ให้ได้ฟังกันหน่อยทั้งไฟด้านหน้าแล้วก็ไฟด้านหลังการดีไซน์ของเขาครับมันเป็นเหมือนการโอบกอดนะฮะเพราะว่าคันนี้มันเป็นรถยนต์ SUV สำหรับครอบครัวทางลี่ออโต้เนี่ยหรือว่าลี่เสียงเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นการเหมือนเราอบกอดครอบครัวของเราเอาไว้นะครับอบกอดทั้งหน้าและก็ด้านหลังเลยนะครับต่อมามีอะไรบ้างที่เราเห็นมันดูค่อนข้างคลีนมากๆเลยแต่มันก็มีครบนะทั้งอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับมีกล้องมองด้านหลังเพื่อดูทัศนวิสัยต่างๆคันนี้กระจกมันค่อนข้างที่จะชันบานใหญ่ด้วยมีที่ปัดน้ำฝนไหมมีครับเขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้ครับปัดออกมาเพื่อที่ให้กระจกสะอาดขึ้นนะครับและส่วนนี้เองนะครับนี่คือโลโก้ของลี่ออโต้หรือว่าลี่เสียงดูแล้วมันมีความทันสมัยด้านซ้ายก็จะเขียนภาษาจีนเอาไว้ตรงนี้ครับและด้านขวาเขาจะเขียนชื่อรุ่นเอาไว้ฝาท้ายคันนี้นะครับเป็นแบบไฟฟ้ามาพร้อมระบบคลิกเซ็นเซอร์ด้วยนะโดยเราสามารถใช้เท้าเตะที่บริเวณมุมหลังซ้ายนะครับโซนนี้ครับนี่โซนนี้ครับหรือเราจะใช้กุญแจรีโมทหรือจะกดเปิดจากด้านท้ายก็ได้นะครับพอเปิดฝาท้ายขึ้นมานะครับสิ่งที่เราเห็นเขาจะมีเบาะตอน3มาให้อยู่2เบาะผมพาไปดูความพิเศษของเขาว่าพื้นที่เก็บสัมภาระเป็นยังไงนี่คือยังไม่ได้พับเบาะหลังนะครับส่วนที่เราเห็น12โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปได้พวก DC นะที่ห้อยสัมภาระมีไฟ LED ตรงนี้เพื่อให้ดูสัมภาระเผื่อว่าเวลาตอนกลางคืนมีตะขอเป็นฮุกนะครับเอาไว้แขวนไว้ดึงนะครับทำได้ตัวนี้เป็นพื้นที่ที่จะสามารถเปิดขึ้นมาได้มีของเล็กๆน้อยๆครับพวกไฟฉุกเฉินหรืออุปกรณ์อื่นและมีพวกทางฝั่งของอะแดปเตอร์ตัวนี้เขาแถมอะแดปเตอร์ที่จะแปลงจากฝั่งของ AC คือเป็น B2L นั่นแหละที่จะปล่อยกระแสไฟออกมาได้เผื่อว่าเราจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่นไมโครเวฟพัดลมอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้นะครับมาดูอีกอันนึงที่ผมอยากจะพาทุกคนดูเลยบริเวณฝั่งซ้ายตัวนี้ครับเราสามารถที่จะพับเบาะลงได้เนี่ยพับด้านซ้ายไฟฟ้าครับพับด้านขวาอันนี้ให้ด้านซ้ายลงไปก่อนกดด้านขวาลงทีละอันเป็นไฟฟ้าเหมือนกันทำให้เราเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขึ้นนะจากเดิมเล็กๆแค่นี้นะครับแต่ถ้าสมมุติมีผู้โดยสาร4คนใส่กระเป๋าเข้าไปเลยครับเผื่อที่จะเดินทางไปเที่ยวและมีอีกอย่างข้างๆตรงนี้ครับมีปุ่มสำหรับกดเพื่อลดความสูงมันเป็นยังไงลองกดดูซิกดแล้วปล่อยลมออกครับเห็นไหมว่ารถจะต่ำลงนะฮะถามว่าอันนี้เพื่ออะไรเผื่อว่าเราจะยกของไงต่ำลงหน่อยสำหรับโช๊คอัพด้านหลังที่เป็น Air Suspension ปล่อยลมออกมาทำให้รถต่ำลงนะครับนี่ก็ปรับขึ้นเขาก็จะยกขึ้นได้เหมือนเดิมนะครับและที่สำคัญพับลงอย่างเดียวแบบอัตโนมัติไฟฟ้าแล้วกด1ครั้งครับขึ้นแบบไฟฟ้าได้ด้วยนี่เห็นไหมฮะมันเป็นอย่างนี้มันสะดวกแบบนี้นะครับนี่เป็นฝั่งของ L9 นะฝั่งของ Li L7 ก็ไม่แพ้กันครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจาก Li L9 คือส่วนนี้เนี่ยจะไม่มีเบาะแถวที่3เพราะว่ามันเป็น Midsize SUV นะครับเบาะตรงนี้เหมือนกันเลยครับด้านซ้ายเนี่ยพับลงได้เป็น 60-40 นะครับอันนี้ก็พับแล้วมันจะมีตัวเบลล์อะครับอยู่ข้างๆด้วยสามารถถอดออกได้นะครับแต่ให้ดูก่อนถามว่าทำอย่างนี้แล้วเป็นยังไงเป็นพื้นที่นอนครับทำแคมปิ้งได้เพราะว่ามีแคมป์โหมดคือเราสามารถซื้อเบาะพวกเทิร์ดปาร์ตี้มาใส่ไ
เป็นที่นอนไปเลยฮะเพราะคันนี้มีแบตเตอรี่อยู่แล้วอย่างที่บอกเรื่องของการลดระดับความสูงล่ะนี่กดปุ๊บลดความสูงได้เหมือนกันขึ้นลงได้ง่ายยกของได้ง่ายนะครับภายในมีอะไรอีกคล้ายๆกันครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมานอกจากทางฝั่งของอะแดปเตอร์ที่แปลงไฟ B2L แล้วนะฮะนี่คือฝั่งของ Cargo Cover ครับคือถ้าเรามองเร็วๆอ่ะมันเหมือน Tesla Model Y เพราะว่า Tesla Model Y ก็พับประมาณนี้แหละแต่ว่าเขาพับด้วยมือคือปลดลงอ่ะมันลงเองแต่ว่าขึ้นอ่ะเราจะต้องไปดึงขึ้นมาเองที่สำคัญเรายังสามารถปรับเอนมาด้านหลังอีกได้ด้วยนะเนี่ยมันยังไม่สุดนะสมมุติว่าเรานั่งอยู่โซนหลังอ่ะเราอยากจะให้เอนมากกว่านี้เห็นไหมมันลงได้อีกฝั่งนั้นเอนอีกก็ลงได้อีกนะครับนี่เป็นพื้นที่โล่งๆแล้วอยากใส่คาร์โก้โคเวอร์เราก็สามารถใส่ได้แบบนี้นะครับสวมใส่เข้าไปแล้วก็ดึงมาปิดสัมภาระของเราได้นี่ Li L7 ถึงบอกไงว่าสะดวกไม่แพ้กันครับมาอีกนิดนึงครับในส่วนของโซนด้านหลังขวาบริเวณส่วนนี้เป็นพอร์ตสำหรับการชาร์จครับคันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดที่มาพร้อมการชาร์จแบบ AC ก็ได้ DC ก็ได้นะครับเดี๋ยวสเปคยังไงเราไปว่ากันในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแต่บอกเลยว่าคันนี้ชาร์จได้อย่างรวดเร็วเติมน้ำมันได้ด้วยระยะทางวิ่งได้ไกลสุดเป็น 1,000 กิโลเลยนะครับอ่ะเวลาเปิดเนี่ยง่ายๆกดลงไปเงี้ยแล้วเขาก็จะเด้งออกมาและเขาสามารถปิดกลับไปเองได้ด้วยนะครับนี่คือฝั่งของ L9 นะครับแล้วคราวนี้เราเดินมาดูคันนี้ครับที่เป็น Li L7 ถามว่ามีความคล้ายคลึงกับ L9 มั้ยให้ดูดีไซน์คือมันคล้ายคลึงกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อตำแหน่งของกล้องไลด้าเฟรมอะไรทุกอย่างแต่มันแค่เป็นการย่อส่วนเข้ามาล้อเดิมของรุ่น L7 เนี่ยเขาจะมาพร้อมขนาด20นิ้วแต่คันนี้ครับคอนฟิกหรือว่าปรับแต่งเพิ่มขึ้นมาให้เป็น21นิ้วขนาดหน้ายางความกว้างเท่ากันเลยนะครับอยู่ที่265/45R21เป็นยาง Michelin Pilot Sport 4 SUV สิ่งที่แตกต่างอีกอันนึงที่เห็นได้ชัดคือคันนี้ครับ L7 เนี่ยจะไม่มีบันไดที่จะช่วยให้ขึ้นไปใช้งานนะครับและต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของโซนด้านหลังถ้าเราเห็นกันชัดๆนะครับบริเวณโซนนี้นี่ที่ผมชี้ให้ดูด้านของผู้โดยสารตอนที่2นะครับหรือว่าตอนหลังเนี่ยเขาจะมีเบาะ3เบาะคือมีเบาะซ้ายมีเบาะกลางเบาะขวาและโซนด้านหลังจะเป็นที่เก็บของโล่งๆนะครับแต่ว่าส่วนนี้ครับจะหดสั้นลงมาหน่อยเพราะว่าเมื่อเทียบกับทาง L9 เขาจะยาวเพราะส่วนนั้นเขาอยากจะให้มีพื้นที่สำหรับผู้โดยสารที่สามารถนั่งได้แต่คันนี้นี่ประมาณ4คนกำลังดีหรือ5คนก็พอไหวเก็บของได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่คร่าวๆนะครับที่มีความแตกต่างกันระหว่าง Li L7 แล้วก็ Li L9 นะครับตัวไหนเหมาะสำหรับเราก็เลือกเอาต่อไปเรามาดูเรื่องของพละกำลังของคันนี้กันครับสำหรับระบบการขับเคลื่อนของ Li Auto L7 แล้วก็ L9 คันนี้นะครับเขาจะจัดรถคันนี้อยู่ในกลุ่มของประเภท EREV หรือว่า Extended Range EV นะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนหน้านี้เราได้ยินคำว่ารถ HEV หรือว่ารถไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์น้ำมันบวกกับแบตเตอรี่ขนาดเล็กขยับต่อมาคือรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดที่มีขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นและสามารถเสียบปลั๊กชาร์จได้แต่ระบบการขับเคลื่อนนั้นจะมาทั้งจากมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์ประเภทต่อมาคือรถยนต์ BEV หรือว่า Battery Electric Vehicle ที่เราคุ้นเคยกันก็คือรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่เพียวๆนะครับแล้วก็มีอีกคำหนึ่งครับที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยกันนักในประเทศไทยนั่นคือรถยนต์ที่จัดอยู่ในกลุ่มของ EREV หรือว่า Extended Range EV การทำงานของ EREV นะครับเขาจะใช้เครื่องยนต์ที่มีอยู่ในรถเนี่ยสำหรับการปั่นไฟเพื่อส่งกระแสไฟตัวนั้นเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่และจะสามารถปั่นไฟโดยตรงให้กระแสไฟเข้าไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าดังนั้นระบบการขับเคลื่อนที่ทำให้ล้อหมุนไปได้นั่นก็คือมาจากมอเตอร์ล้วนๆซึ่งมอเตอร์นั้นจะรับไฟจากทางฝั่งของแบตเตอรี่แล้วก็ทั้งเครื่องยนต์ที่ปั่นไฟโดยตรงเข้ากับตัวแบตเตอรี่แต่ข้อดีของ Li L7 และ L9 ตรงนี้ก็คือแบตเตอรี่จะมีขนาดใหญ่เราสามารถเสียบชาร์จได้ถ้าผมสรุปให้สั้นๆง่ายๆนะครับมันจะเปรียบเหมือนกับรถยนต์ Nissan Kicks e-Power ที่เราเห็นในท้องตลาดของประเทศไทยที่เติมน้ำมันแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์โดยเอาน้ำมันนั้นมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าแต่ Nissan Kicks e-Power ตัวนั้นจะไม่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จได้แต่ Li L7 แล้วก็ Li L9 ตัวนี้หลักการเหมือนกันกับ Nissan Kicks e-Power แต่แบตเตอรี่จะใหญ่กว่าแล้วก็สามารถ
ชาร์จไฟ DC โดยตรงจากตู้ชาร์จได้นะครับทั้ง DC แล้วก็ AC กระแสสลับครับมาพูดถึงเรื่องของพละกำลังของทั้ง2คันนี้กันบ้างครับ L9 เป็น Full Size SUV L7 เป็น Mid Size SUV Luxury ทั้ง2คันบอกเลยว่าพละกำลังเหมือนกันครับทั้ง2คันมาพร้อมเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเครื่องยนต์เบนซินนะครับถังน้ำมัน65ลิตรครับกำลังแรงม้าอยู่ที่152แรงม้าครับแต่นอกจากนี้ครับเพิ่มพละกำลังขึ้นมาอีกเพราะว่าทั้ง2คันมีมอเตอร์มาให้อีก2ตัวมอเตอร์หน้าครับมาพร้อมกำลัง130กิโลวัตต์และมอเตอร์หลังมาพร้อมกำลัง200กิโลวัตต์เมื่อทำงานรวมกันครับกำลังสูงสุดของรถคันนี้นะครับจะอยู่ที่449แรงม้านะฮะสามารถเลือกได้เลยว่าจะใช้แบตเตอรี่เพียวๆก็ได้ใช้แบบไฮบริดก็ได้หรือว่าอยากจะใช้น้ำมันเพียวๆก็ได้นะครับทั้ง2คันนะครับถ้าหากวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนสามารถทำระยะทางสูงสุดได้180กิโลเมตรนะครับและความเร็วสูงสุดของทั้ง2คันจะทำได้อยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางรวมกันทั้งน้ำมันและไฟฟ้าจากตัวนี้นะครับอยู่ที่1100กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่นะครับทั้ง2รุ่นเลยนะมาพร้อมขนาดความจุ 44.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับรองรับการชาร์จเร็วด้วยนะ DC ที่ผมบอกไปนะฮะอยู่ที่75กิโลวัตต์ครับเร็วเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นรถ Plug-in Hybrid ที่ผมได้ไปรีวิวมาก็อย่างเช่น Haval H6 PHEVคันนี้ก็ได้สักประมาณ50กิโลวัตต์ก็ถือว่าเร็วแล้วสำหรับรถ Plug-in Hybrid Mercedes-Benz GLC ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดคันนั้นก็ชาร์จ DC ได้เหมือนกันประมาณ60กิโลวัตต์นะครับนี่ให้มา75กิโลวัตต์ก็ถือว่าอยู่ในเลนจ์ที่ดีสำหรับรถ Plug-in Hybrid ส่วนฝั่งของ AC ชาร์จไฟบ้านนะครับตัวนี้เองนะครับมาพร้อมการรับกำลังสูงสุดอยู่ที่7กิโลวัตต์ฟังสเปคเครื่องยนต์และเผื่อว่าใครอยากจะเห็นว่าภายใต้กระโปรงหน้าของรถยนต์คันนี้มีอะไรซ่อนอยู่และก็การเก็บงานดีไหมผมพาทุกคนมาดูครับแต่ก่อนอื่นการเปิดฝากระโปรงหน้าของคันนี้เหมือนรถยนต์ฝั่งของยุโรปเลยอย่างเช่น BMW ที่ผมเคยใช้นะเราจะเปิดที่บริเวณฝั่งคนขับนะครับกด2ครั้งขึ้นมาครับแล้วตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้และฝากระโปรงเขาจะเป็นแบบมีชกให้นะเราไม่ต้องยกขึ้นไปแล้วก็หาที่ค้ำนะฮะนี่ดูครับสไตล์การเก็บงานเห็นไหมดูแล้วผมว่าสวยงามดูไม่รกรุงรังนี่คือบิวคุณภาพที่ลี่ออโต้ทำให้มานะครับเนี่ยก็มีการซีลมีการเก็บอย่างนี้ตรงนี้ก็มีซีลยางเหมือนกันพวกกันลมด้วยนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเวลาที่เราปิดลงก็กดลงนี้ครับแล้วก็กดลงเบาๆไม่ต้องกระแทกนะนี่ก็ปิดให้ได้เรียบร้อยทราบเรื่องของพละกำลังกันไปแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่สำคัญนั่นก็คือในส่วนของระบบช่วงล่างนะครับระบบช่วงล่างของทั้ง2คันด้านหน้าเป็นปีกนกแบบคู่หรือว่า Double Wishbone ด้านหลังเป็นแบบ Multi Link นะครับและก็ที่สำคัญครับระบบช็อคอัพของทั้ง4ล้อเลยนะครับมาพร้อมระบบ Air Suspension หรือว่าระบบถุงลมนะครับที่สามารถปรับระดับสูงสุดขึ้นมานี่ได้ราวๆ4เซนเลยนะครับถามว่าส่วนนี้มีอะไรบ้างเพราะว่าเขาจะมีโหมดครับอย่างเช่นโหมดของเรื่องการขับขี่ในพื้นที่ทุรกันดารเผื่ออยากจะปรับให้มันสูงขึ้นการลงเนินก็ได้หรือว่าปรับโหมด Off Road ก็ได้นะครับจะทำให้การขับขี่นั้นได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นเป็น SUV ไม่ใช่ว่าขี่หรูๆเท่ๆอยู่ในเมืองเท่านั้นอยากจะมาพื้นที่ในลักษณะแบบนี้จึงทำให้ลี่ L7 และลี่ L9 นะครับมอบความสะดวกสบายทั้งในถนนราบเรียบขับในเมืองหรือว่าขับไปในพื้นที่ที่ทุรกันดารได้นะครับซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับครอบครัวสายลุยนะครับเผื่ออยากจะพาไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับคันนี้ดีมากๆครับต่อไปเราไปดูภายในพร้อมกับพวกระบบอินโฟเทนเมนต์กันครับเดี๋ยวรอบนี้เรามาดูอินเทอร์เนียกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรลี่ L9 ให้ความสำคัญทั้งคนขับและคนนั่งของโซนข้างหน้าผมเล่าให้ฟังอีกนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นคอนโซลแบบหนังเหมือนกันนะมีช่องใส่แก้วนะครับด้านหน้ามี2แล้วก็ตรงนี้อีก2สำหรับผู้โดยสารตอนกลางแล้วก็ที่เก็บของขนาดใหญ่มีที่วางชาร์จมือถือแบบไร้สาย QI Standard มีช่องแอร์อยู่บริเวณตรงกลางสามารถปรับได้แล้วก็ด้านล่างของ L9 ตัวนี้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับเขาเรียกว่าเป็น Dual Layer ของคอนโซลที่สามารถวางของเข้าไปได้แล้วก็เบาะอะไรต่างๆมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งนี้นะฮะแล้วคันนี้เองนะครับ Ambient Light มีให้ด้วยนะเราสามารถปรับแสงได้ด้วยเพื่อที่จะให้เปลี่ยนตามอารมณ์บรรยากาศคันนี้ครับมีเบาะ6ที่นั่งตอนหน้า2ตอนกลาง2และหลัง2
ตอนหน้าไม่ต้องพูดถึงเพราะมันแยกอิสระกันอยู่แล้วนั่นคือปกติของรถทั่วๆไปแต่ตอนกลางครับนี่เป็นเบาะกับตันซีทเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่านี่มันเหมือนเรานั่งบนเบาะ business class นะครับมีที่พักแขนด้านซ้ายด้านขวาด้านขวามันอยู่ตรงนี้อยู่ละส่วนด้านซ้ายก็เอามาลงอย่างนี้ได้นะครับวัสดุพื้นผิวเป็นยังไงขอเล่าอย่างนี้แล้วกันทุกเบาะเป็นเบาะหนังมีการเจาะรูระบายอากาศดังนั้นสามารถปรับให้เบาะเป่าพัดลมได้ที่เราเรียกติดปากกันว่าเบาะเย็นเนี่ยตอนนี้ก็ปรับอยู่4เบาะนะครับคือคู่หน้ากับคู่กลางด้านหลังจะไม่ได้แต่ว่าเบาะอุ่นสามารถปรับได้เช่นเดียวกันมีเบาะนวดให้ด้วยนะครับแล้วส่วนนี้ล่ะมีที่รองศีรษะให้ด้วยนะทั้งฝั่งคู่หน้าแล้วก็กลางและบริเวณข้างๆมีช่องการใส่สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือด้วยเอาวางไว้ตรงนี้เผื่อว่าไม่อยากวางไว้ในกระเป๋าไม่อยากวางไว้ด้านข้างเสียไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับที่พักแขนนุ่มมีปรับกระจกตรงนี้และมองมาดูด้านบนครับส่วนนี้เป็นหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟแบ่งเป็น2ตอนคือตอนของโซนหน้าและก็โซนของตรงกลางกับด้านหลังทำให้มีความโออามากยิ่งขึ้นถามว่ามีกระจกแบบนี้มันร้อนไหมเขามีม่านบังแดดมาให้ด้วยคือเป็นม่านไฟฟ้าสั่งเปิดได้จากข้างหน้าก็ได้สั่งเปิดด้วยเสียงก็ได้แอร์ครับตัวนี้ครับก็มีช่องปรับอากาศนะครับมีไฟแบบระบบสัมผัสมีหน้าจอตัวนี้นะครับ 15.7 นิ้วความละเอียด 3K นะครับเป็นจอ OLED ดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆแคสติ้งพวกเนื้อหาได้นะครับตรงคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะครับสามารถกดเปิดแอร์สำหรับผู้โดยสารตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ปรับได้เลยปรับพัดลมได้มีช่อง USB-C สำหรับการชาร์จแล้วเร็วด้วยนะ60วัตต์สำหรับการแคสติ้งได้ด้วยหรือชาร์จผ่าน USB-C ตรงนี้เลยและที่สำคัญไปกว่านั้นอยากจะได้ความสบายเพิ่มขึ้นอีกคืออะไรมันอยู่ตรงนี้ครับนี่กดออกมาคอนโซลตรงนี้ปกติเราเห็นเป็นช่องแอร์แต่นี่ครับมีตู้เย็นให้ด้วยนะครับกดเปิดปิดได้เลยแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้นะครับเราจะเปิดจะปิดก็ได้แล้วก็สั่งการออกมามันซ่อนอยู่ตรงนี้ครับดูสวยงามเลยแล้วเล็กรูมเนี่ยสบายๆพื้นที่เรียบนะครับสำหรับตอนกลางมันจะลงไปหน่อยแต่ว่าโซนหลังก็จะมียกระดับขึ้นมาอีกหน่อยนะครับมีช่องระบายอากาศมีพอร์ตสำหรับการเสียบไฟ AC อยู่ตรงนี้ด้วยเผื่ออยากจะนั่งทำงานกดปึ้งตรงนี้นี่คือบิวอินมาให้เป็นถาดสำหรับที่เราจะวางแล็ปท็อปปรับเบาะให้มันได้ในระดับหน่อยและเบาะสามารถพับได้มันจะมีเบาะแบบควีนซีทให้ด้วยนะครับเราสามารถปรับอะไรได้หลายอย่างเลยนะเพราะมันเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับคนนั่งด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับอย่างแรกคือเป็นเบาะไฟฟ้ามันปรับตรงที่รองน่องได้ด้วยนะนี่ให้มันออกมาอย่างนี้นะครับเผื่อว่าเราอยากจะปรับเอนแล้วให้เรารู้สึกสบายๆก็ทำอย่างนี้ได้นี่ปรับปุ๊บยกขึ้นนะครับเขาจะมีที่ปรับอยู่ด้านข้างลองเล่นได้ตัวนี้นะครับนี่เอนล้านหลังจะเอาลงแล้วถ้าสมมุติว่าตัวนี้มันติดเท้าเราจะทำยังไงไม่ต้องบอกให้คนอื่นปรับให้นะเราก็ปรับเองได้ดันไปข้างหน้านี่เห็นไหมอยู่ข้างๆตรงนี้ปรับเลยปรับให้เอียงขึ้นก็ได้นะให้เอนลงมาก็ได้เพื่อที่แบบว่าเราจะทำงานนะครับก็กดลงมาอย่างเงี้ยครับกดมาเสร็จปุ๊บมันลงมาแต่มันยังไม่ได้ระดับที่เราต้องการเราก็เอนลงมาอย่างนี้ต่อเห็นไหมนี่ครับเป็นจุดที่ดีที่สุดนอกจากนี้ครับเขายังมีควีนซีทที่จะปรับให้นั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นเอนนอนแล้วก็มีแคมป์โหมดด้วยนะครับแต่ว่าจะต้องมีแบตเตอรี่ที่เพียงพอนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าหลักการทำงานพอมันออกมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมใส่อินเสิร์ตไว้ให้ชมครับคราวนี้เราสลับมาดูรีเอล7กันแบบไวๆบ้างว่าอินทีเรียของเขาเป็นยังไงอย่างที่บอกครับเขาจะมีเบาะแค่2ตอนคือตอนหน้ากับตอนหลังตอนหลังเนี่ยจะมี3ที่นั่งคือที่ผมนั่งอยู่นะครับนี่คือจุดฮอตสปอตที่ดีที่สุดเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นเบาะกลางนะแล้วก็เบาะซ้ายมีระบบปรับอากาศเช่นเดียวกันนะครับส่วนตรงนี้เขาพับเป็นเบาะ60-40ได้ผมพับให้ดูแล้วแต่ว่าที่ตรงกลางนะครับผมชื่นชอบมากเลยมันใหญ่มากๆเลยนะแล้วมันบุด้วยหนังอย่างนุ่มเลยมีที่วางแก้วตรงนี้ทะลุไปไม่ได้นะตรงกลางครับคอนโซลตรงนี้เนี่ยมีช่องแอร์ปรับอากาศเราสามารถกดเปิดปิดได้คอนโทรลจากบริเวณส่วนนี้เลยข้างล่างครับไม่เหมือน L9 ที่เขาจะมีตู้เย็นแต่อันเนี้ยมีช่องสำหรับเก็บขยะนะมี USB-C เช่นเดียวกันนะครับสำหรับแคสติ้ง2ช่องเลย60วัตต์ทั้ง2ฝั่งเลยนะเนี่ยแอร์ปรับได้นะเป็นแบบออโต้อะไรก็ได้ฝั่งนี้ก็เป็นที่รองแขนครับนุ่มๆนะฮะไอโซฟิกมีให้สำหรับเบาะใต้ตรงนี้ครับมีพอร์ตปลั๊กสำหรับการชาร์จนะ
เป็น universal ด้วยเผื่อว่าเราจะเสียบปลั๊กคอมแล้วก็มาชาร์จต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายฝั่งคนขับตรงนี้จะเป็นช่องสำหรับเก็บของนะครับเผื่อใส่เล็กๆอะไรเข้าไปตัวเสา B ตรงเนี้ยมีช่องแอร์นะครับทั้ง2ฝั่งเลยแต่ว่าพิเศษไฮไลท์สุดๆสำหรับคันนี้เนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่า Queen Seat หรือว่าที่นั่งสำหรับราชินีคืออะไรลองเปิดขึ้นให้ดูแล้วดูว่าขั้นตอนของ Queen Seat ที่เขาทำงานนั้นเป็นอย่างไรและเสร็จออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรหลักการมันจะเป็นประมาณว่าพอผมเปิด Queen Seat เสร็จปุ๊บเนี่ยเบาะตัวนี้จะทำงานเองเยื้องไปข้างหน้าและที่พักเท้าตรงนี้จะเด้งออกมาโดยอัตโนมัติต่อไปเราไปดูพวกระบบอินโฟเทนเมนต์กันครับเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของอินโฟเทนเมนต์ของคันนี้กันบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าจะมีน้องผู้ช่วยมาด้วยนะครับนี่คือน้องมุกนะครับสวัสดีค่ะด้วยความที่คันนี้เมนูตอนนี้เป็นภาษาจีนล้วนยังไม่มีภาษาอังกฤษแต่เขาจะทำภาษาอังกฤษมาให้อยู่ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่สามารถอ่านภาษาจีนได้ครบถ้วนแต่มุกเขาจะอินฟลูเอนซ์ในด้านนี้นะครับอ่านได้แปลได้เริ่มแรกเลยเราดูในส่วนของหน้าจอขนาดใหญ่กันก่อนเป็นหน้าจอแบบ OLED ด้วยนะครับความละเอียด 3K ขนาด 15.7 นิ้วอันนี้คือ2จอเลยนะตัวฝั่งจอซ้ายเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของระบบช่วยขับขี่ต่างๆพวกตั้งค่ารถแต่ว่าอีกจอหนึ่งเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของจอ Entertainment มุกลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าหน้าจอ Entertainment ของเขาอ่ะเขามีอะไรให้บ้างแบบเร็วๆก็จะมีในส่วนของไม่ว่าจะเป็น QQ Music นะ QQ Music มันก็จะเหมือนแบบ Spotify อะไรเงี้ย YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เด่นๆของเขาเลยคือจะมีเรื่องของเป็นการ์ตูนโปรแกรมเด็กคิดโหมดนี่ตัวนี้นะคะเซลจูเรมหมดชื่อตรงนี้ก็คือว่าสำหรับเด็กโดยเฉพาะการ์ตูนหรือว่าจะเป็นเพลงเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมดอะค่ะพวกดู YouTube หรืออะไรที่เป็นของจีนอะบิลิบิลีไอชีไอชีเราก็น่าจะคุ้นเคยนะคะแล้วก็มีตัวนี้ UTV ใช่โอเคสรุปคร่าวๆคือ Entertainment เน้นอยู่ฝั่งนี้ Control รถต่างๆอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็อีกจอหนึ่งจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นจอ HUD ขนาด 13.35 ถามว่าขึ้นอยู่ตรงไหนขึ้นอยู่ตรงหน้าจอขึ้นอยู่ตรงกระจกตรงนี้เลยครับเวลาที่ผมขับเข้าไปมันแสดงรายละเอียดเรื่องของการขับขี่อย่างเช่นตัวรถเนี่ยมันจะจำลองเลยว่าเป็น 3D เนาะว่าเราขับอยู่เลนไหนยังไงใช่อ่านแบบ Real Time นะแล้วเขาจะมีกล้องไรด้าที่อยู่ข้างบนที่จะจับแล้วมันจะสร้างภาพจำลองขึ้นมาเป็น3มิติเลยเห็นเป็นภาพสีด้วยนะไม่ใช่ขาวดำอย่างเดียวแล้วดูได้อย่างชัดเจนด้วยและมีจอเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยหลังพวงมาลัยตัวนี้บอกความเร็วบอกโหมดการขับขี่อย่างเช่นโหมดที่ปลดปาร์คอยู่โหมด R หรือว่าการถอยหลัง N นะหรือว่า D นะ D ที่เราขับแล้วก็เรื่องของการที่เราเลือกใช้พลังงานอย่างเช่นถ้าเราใช้ไฟฟ้าล้วนเขาก็จะขึ้นแสดงหรือรถน้ำมันล้วนเขาก็จะขึ้นแสดงอยู่บริเวณส่วนนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีจออยู่ตรงหลังพวงมาลัยอีกต่อไปนะครับแล้วส่วนนี้ก็จะบอกฝั่งของแบตเตอรี่ที่เหลือว่าได้อีกกี่กิโลเมตรบอกน้ำมันที่เหลือว่าได้อีกกี่กิโลเมตรพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมาดูเรื่องของความฉลาดอีกอย่างก่อนตัวนี้นอกจากที่เราแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถคอนโทรลผ่านการควบคุมทัชสกรีนได้บอกก่อนเรื่องของความเร็วการตอบสนองมันดีมากแบบเซนซิทีฟมากอ่ะเวลาที่เราปัดอ่ะดูดิมันไหลลื่นใช่มันใช้ชิป Snapdragon 2ตัวนะฮะในการประมวลผลในเรื่องของพวก CPU แล้วก็กราฟิกเนี่ยเลือกแต่ละเมนูเนาะมันเร็วนะครับแปะปุ๊บไปแปะปุ๊บไปนะครับแต่นอกจากนี้เขามีเรื่องของคำสั่งเสียงด้วยใช่แล้วอยากจะให้น้องมุกลองแสดงให้ดูหน่อย理想同学离线模式ถ้ามุกพูดตรงนี้ใช่มั้ยตัว AI อ่ะเขาจะรู้ว่าใครเป็นคนพูดแล้วเขาจะขึ้นหมดตรงนี้ yes. ถ้าผมพูด离线同学离线模式ฝึกเป็นคนจีน1วันนะฮะเห็นไหมว่าเวลาที่เราพูดไปแล้วเขาจะดีเทคว่าใครเป็นคนพูด yes. แล้วก็ตอบสนองขึ้นมาค่อนข้างเร็วอยากจะให้มุกลองใช้คำสั่งที่สั่งรถคันนี้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเปิดปิดม่านก็ได้理想同学离线模式关闭全部天窗天窗无法调节为你调节遮阳帘吧เนี่ยเห็นไหมครับเขาสามารถสั่งให้ทำอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องของการเปิดม่านใช่จริงๆมันได้หมดนะ อยู่ที่ว่าเราอยากจะสั่งนี่มันสั่งการได้หมดเลยนี่คือ AI. ตัวอย่างของระบบ AI ที่เขามีให้อยู่ในรถคันนี้ด้วยนะบางคนบอกว่าต้องสั่งการด้วยเสียงทั้งหมดเหรอตอนนั้นผมจะพยายามเปิดม่านบังแดดข้างบนมันไม่มีตัวเจสเจอร์ตรงนี้หลายๆคันอาจจะมีกดอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะเปิด
แต่ตัวนี้เขาจะเอามายัดไว้ในคล้ายๆคอนโทรลเซ็นเตอร์เหมือนฝั่งของ iPhone หรือว่า iPad เรากดที่ตรงเนี้ยมุมล่างซ้ายเนี่ยกดเปิดได้ใช่นะครับอันนี้มีหน้าหลังแต่มันรวมหลายๆอย่างเข้ามาด้วยกันนะอย่างเช่นเราเชื่อมต่อบลูทูธเอาไว้ก็จะขึ้นชื่อ iPhone เชื่อมต่อเน็ตได้ตัวเนี้ยรองรับซิม2ซิมนะครับเป็นซิมแบบ 5G ด้วยใช่แต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถจากประเทศจีนแล้วก็มันไม่มีสัญญาณนะครับก็เลยใช้ไม่ได้แล้วส่วนนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของหน้าโฮมเราก็จะกดมาให้แสดงอยู่ตรงนี้ปลดล็อกรถเปิดฝาท้ายเติมฝาน้ำมันแล้วก็เปิดพอร์ตชาร์จบอกแอร์อุณหภูมิอยู่ตรงนี้เรากดเข้ามาเราก็จะเห็นการควบคุมได้มีเบาะนวดอันหมูแล้วก็มีเบาะอุ่นเบาะเย็นใช่อันนี้แยกชิ้นอิสระเลยนะมีฮีเตอร์ด้วยค่ะทำให้อุ่นได้ถ้าสมมติว่าหนาวไงจีนเขาจะหนาวตรงนี้ก็เป็นพวกปรับไฟปรับอะไรต่างๆเนี่ยการเซตอัพค่าอะไรที่มันจำเป็นเขาจะเอามาไว้อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับเขาจะมีสามโหมดมีโหมดที่เป็นไฟฟ้าล้วนแล้วก็มีโหมดที่เป็นน้ำมันล้วนหรือเป็นไฮบริดเลือกได้หมดเลยแล้วสมมติกดตรงนี้เราก็เลือกไฮบริดถูกต้องทำงานระหว่างไฟฟ้ากับน้ำมันร่วมกันใช่นะครับอันนี้แหละพวกแบบว่าลงเขาขึ้นเขาประมวลการขับขี่สถานะแบบถนนเป็นยังไงอย่างแรกคือขึ้นเขาลงเขาเป็นเนินถูกต้องอันที่2ลื่นฝนตกฝนตกบ้างใช่จะเป็นหิมะด้วยเห็นไหมว่ารถยนต์คันนี้มันเป็น SUV ที่เป็นพรีเมียม SUV ด้วยนะไปพื้นที่แบบนี้มาแคมปิ้งได้หมดอันนี้เป็นฝั่งของระบบอินโฟเทนเมนต์หลักๆผมมองว่ามันค่อนข้างครบครันตอบสนองเร็วหลายๆแบรนด์นะอันนี้นำอยู่ค่อนข้างเยอะเลยอันนี้พูดจากใจไม่ได้อวยเข้าง่ายๆดูกล้องรอบคันดูแอปโดยรวมมีการแคสติ้งต่างๆดูโหมดนะครับถ้ามีภาษาอังกฤษนี่ดีงามเลยนะมีการปรับเรื่องของไฟมีการปรับเรื่องของเทลเกตหรือว่าประตูไฟฟ้าด้านหลังความสูงมันยังไงเราเลื่อนได้เลยนะครับเขาก็จะมีการอนิเมตให้เราได้ชมว่าเราปรับแบบเนี้ยมันจะสูงระดับประมาณไหนนะเนี่ยดูไหมเห็นไหมอ๋อมันมีเสียงเตือนมามันลงดีเทลอ่ะอันนี้ปรับเรื่องของคิงเซนเซอร์เราจะเปิดไหมแล้วก็หน้าต่างเมนูในนี้เยอะมากทั้งเรื่องแสงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยควบคุมอยู่ในนี้เรื่องปรับเบาะคือมันเยอะมากอ่ะแล้วจะมีพวกระบบช่วยขับขี่ด้วยนะอย่างเช่นพวกตัว AD Max อย่างเงี้ย 2.0 เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในช่วงประสบการณ์การขับขี่เนาะแต่ผมบอกเลยว่าเนี่ยมันเยอะมากจริงๆเลยเนี่ย Entertainment มีเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวไหมไม่ครับมันมีด้านหลังด้วยด้านหลังเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยใช่นี่เราสามารถเปิดสกรีนหรือว่าหน้าจอด้านหลังด้วยเรากดตรงนี้หรือว่าสั่งการด้วยเสียงก็ได้แล้วหน้าจอด้านหลังอ่ะความละเอียด 3K เหมือนกันนะขนาด 15.7 นิ้วเหมือนกันมันเหมือนยกจอตัวนี้ครับไปให้ผู้โดยสารตอนหลังได้ด้วยเราสามารถดูคอนเทนต์อะไรต่างๆได้อย่างที่น้องมุกเล่าให้ได้ฟังแต่ที่สำคัญอีกอย่างนึงเราสามารถใช้เจสเจอร์มันจะมีตัวกล้องในการจับที่เราสามารถเล่นได้นะครับและที่ผมชื่นชอบคือการแคสติ้งเราสามารถเสียบเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านพอร์ต USB-Cเข้าที่ด้านหลังเพื่อแคสภาพขึ้นไปให้แสดงอยู่บนหน้าจอได้ด้วยนะโอ้โหมันได้ทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังมันเต็มเปี่ยมมากๆสำหรับเรื่องอินโฟเทนเมนต์และที่มากไปกว่านั้นเรื่องของระบบเสียงคันนี้นะครับมาพร้อมลำโพงถึง21ตัวรองรับเสียงระบบแบบ Dolby Atmos ด้วยนะครับตัวนี้ให้กำลังเสียงค่อนข้างดีเลยนะครับรวมๆกันนี่ 2,000 กว่าวัตต์เลยทีเดียวนะแต่ที่สำคัญมันมีการปรับลำโพงได้ด้วยเดี๋ยวให้มุกเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเป็นยังไงตัวลำโพงของเขานะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเชนเชอร์ก็คือทั้งรถนะทั้งตัว21ตัวเลยฟังก์ชันหรือเราจะแค่ข้างหน้าก็ได้นะหรือข้างหลังนี่ข้างหลังอีกเดียวใช่ข้างหลังเนี้ยแล้วก็อันนี้ก็คือเลือกเองว่าจะเอาตรงไหนยังไงบ้างใช่เอาลองทั้งรถที่ได้เชื่อมต่อบลูทูธเอาไว้แล้วลองเปิดเดี๋ยวเราลองเปิดฟังเพลงกันสักหน่อย yeah. นี่นะครับลองฟังคุณภาพเสียงดูว่าลำโพงของ Li L9 ตัวนี้จะเป็นยังไงเปิดเพิ่มเสียงมานี่เอา 80%สามารถปรับเบสปรับอะไรได้ด้วยพวกอีควอไลเซอร์ใช่ไหมใช่อันนี้ก็ปรับได้
เราจะได้ยินเราเปิดหรือเราลองแค่เปลี่ยนเนี่ยเราจะได้ยินเสียงที่มันต่างกันใช่ไหมฮะเอาแล้วมาเปลี่ยนเป็นเสียงแปลกจะได้ยินเสียงความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆประมาณนี้คือมันโคตรเกินพอสำหรับคุณภาพเสียงในรถยนต์ขนาดนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วประมาณนี้ละกันนะครับเห็นไหมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นยังไงบ้างผมมองว่าระบบอินโฟเทนเมนต์ของเขาเนี่ยเขาแยกให้เลยทั้งฝั่งของคนขับยกตัวอย่างเช่นผมชอบขับรถผมอยากจะดูว่าสถานะรถของผมเป็นยังไงดูระหว่างการขับก็ดูได้ตอนจอดดูได้แล้วก็ดูพวกคอนซัมชันเรทอะไรต่างๆเขาขึ้นข้อมูลมาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะละเอียดละเอียดแล้วดูดิกราฟิกสวยงามนะฮะบอกทั้งหมดเรื่องเลนส์ต่างๆนี่ผมคันนี้ขับประมาณ 30,000 กว่าโลละแต่บอกก่อนว่าอันนี้ที่เราเห็นอัตราการคอนซัมชันเรทมันสูงขึ้นด้วยความที่เราไม่ค่อยได้ชาร์จแบตเพราะว่ารถหัวชาร์จแบตตรงนี้มันเป็น GBT แต่ว่าที่บ้านเราเนี่ยมันเป็น Type 2แล้วก็พวก DC ที่มันเป็น CCS แต่ของเขาเป็น GBT มันก็เลยไม่สามารถที่จะชาร์จได้สะดวกแต่เน้นน้ำมันขับน้ำมันเขาก็เลยเป็นทริปที่เขาขับจากจีนมาที่ไทยอ่ะเขาอยากจะพิสูจน์หรือว่าชาเลนจ์ว่าลีออโต้ DL7L9 ขับไปที่ไหนก็ได้นี่ที่เขาทำทริปนี้มาเราก็เลยได้ลองเล่นอย่างที่ผมบอกถ้าผมชอบขับรถผมก็จะดูหน้าต่างเนี้ยอยากจะได้ข้อมูลอะไรต่างๆไม่ต้องไปยุ่งกับฝั่งของคนนั่งใช่อยู่อยากได้เอนเตอร์เทนใช่ไหมใช่ก็เอนจอยได้ด้านหลังครับเด็กๆอะไรเงี้ยมีครอบครัวมีเด็กๆนั่งข้างหลังเด็กๆก็ดูของเขาได้ซึ่งมันซิงกันอยู่เหรอคะหรือว่าแยกได้ข้างหลังอยากจะเล่นอะไรแบบของเขาก็เล่นไปได้อาจจะมีอย่างอื่นได้นั่นแหละแล้วก็ที่สำคัญข้างหลังมีที่วางสำหรับทำงานด้วยนะมีแล็ปท็อปวางหรือวางอะไรเล่นก็ได้อินโฟเทนเมนต์กับเอนเตอร์เทนเมนต์ของโซน่าประมาณนี้ครับมาในช่วงประสบการณ์การขับขี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ในลี่ L9 ตอนนี้บรรยากาศฝนตกเพิ่งหยุดเลยนะครับและพื้นที่ที่เรากำลังอยู่เนี่ยอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยลานและเป็นพื้นที่ที่ขรุขระด้วยเราเปิดโหมดออฟโรดของคันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้มาพร้อมช่วงล่างแบบ Air Suspension หรือว่าช่วงล่างแบบถุงลมนะครับปรับความสูงได้นะฮะปรับขึ้นมันก็ทำให้รถเราสูงขึ้นสามารถขับขี่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจะขับขี่ไปในพื้นที่ที่ทุรกันดารขรุขระได้หมดนะฮะทางชันได้หมดทางลื่นก็ได้หมดนะครับด้านหน้าที่เขาเป็นดับเบิลวิสโบนด้านหลังเป็นมัลติลิงก์ทำให้ระบบควบคุมต่างๆอย่าลืมว่าคันนี้แรงม้าสูงสุดเนี่ยถึง400กว่าแรงม้าเลยนะครับเพราะว่าเป็นการขับเคลื่อนทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน2ตัวเป็นขับเคลื่อนแบบ4 wheel drive ด้วยนะครับถือว่าเอาคันนี้อยู่นะในเรื่องของพละกำลังต่างๆนะครับแล้วเวลาที่เราขับไปในพื้นที่ที่อยู่ในห้วยลานอะมันมีพื้นที่ขรุขระสูงมากพวกผมก็พยายามขับลงไปเลยแล้วดูซิว่ามันได้จริงๆหรือเปล่ามันได้อะมันแล้วมันทำให้เราปลอดภัยด้วยในการที่จะขับขี่เพราะมันยกขึ้นมาตั้ง4เซนจากระดับมาตรฐานของเขานะครับผมถึงบอกว่ารถ SUV คันนี้มันเป็น SUV จริงๆที่สามารถใช้งานระดับออฟโรดก็ยังได้ไม่ใช่เอาไว้ใช้ในการขับเท่ๆอย่างเดียวดังนั้นระบบช่วงล่างผมให้ผ่านเรื่องของความคอมฟอร์ตสะดวกสบายขับมานี่นุ่มราบเรียบโอ้โหผมให้ความรู้สึกอย่างนี้แล้วกันผมว่ามันน้องๆกับทางฝั่งของ BMW i7 ที่ผมขับเลยนะแล้วฝั่งของ BMW iX ก็ไม่ได้หนีกันเลยนะมันนุ่มระดับนั้นเลยมันสบายระดับนั้นแล้วมันไม่ได้ยุ้ยจ๋าจนรู้สึกว่าขับไปจนน่ากลัวคราวนี้ระหว่างที่ขับไปเป็นยังไงตอนนี้ฝนตกด้วยเรื่องของการเก็บเสียงโอเคไหมต้องบอกว่าโอเคมากครับเพราะว่าซีลของเขาเนี่ยประตูนี่ตั้ง 2-3 ชั้นเลยนะเก็บรายละเอียดได้ดีมากฝนตกก็ถือว่าหนักอยู่ได้ยินนิดเดียวและตอนที่เราขับไปมีรถอยู่ข้างๆแทบไม่ค่อยได้ยินเลยนะครับโอ้อันนี้แบบดีมากอย่าไปเปรียบเทียบกับ Tesla Model Y ของผมเลยคนละเรื่องอันนี้ดีกว่ามากนะครับเรื่องของการขับขี่ที่ผมบอกว่าคันนี้มันฉลาดด้วยพอๆกับทางฝั่งของ Tesla เลยอ่ะโม้มั้ยมันเป็นแรงม้าหรือว่าแรงโม้กันจริงๆผมเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปใช้งานกันด้วยคือ Tesla ที่เรารู้มันจะมีระบบออโต้สเตียริ่งหรือว่าการบังคับพวงมาลัยให้อยู่ในเลนส์ตลอดนะครับแล้วก็มี Adaptive Cruise Control เพื่อที่จะปรับความเร็วตามรถคันหน้าถามว่าคันนี้มีให้ไหมมีให้
และใช้งานได้ไหมใช้ได้ดีไหมดีนะครับผมมองว่ามันเป็นเอาของ Tesla มาเลยอ่ะทั้งเรื่องของการ activate คือการกดที่ก้านด้านข้างขวาตัวเนี้ย2ครั้งเพื่อ activate อย่างเงี้ยตึงๆนะก้านด้านขวายกเลิกก็เหมือนกันการเรียกใช้ adaptive cruise control เหมือนกันการเข้าเกียร์เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ผมว่ามันเหนือกว่า Tesla คือเขามาพร้อมระบบของ LiDAR sensor ที่อยู่ด้านบนที่เป็นนูนๆอยู่บนกระจกนั่นนะครับเขาจะยิงไปข้างหน้าอย่างเช่นตอนนี้ฝนตกมันก็จะยิงใส่นะครับคือถ้ากล้องมันจับไม่ดีสัญญาณตัวนี้มันจะจับไปแล้วมันก็จะมาสร้างเป็นภาพ3มิติที่ผมจะเห็นอยู่บน SUV นะครับที่อยู่ตรงข้างหน้าผมนะตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยถ้าเราปรับมาอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือเส้นถนนจริงๆที่เห็นมีรถคันข้างหน้าผ่านมาเห็นไหมก็เจอที่ผมลองทำดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการถ้าตีไฟเลี้ยวแล้วจะเปลี่ยนเลนล่ะมันทำได้ไหมผมลองตีไฟเลี้ยวให้ทุกคนดูรถข้างหลังไม่มีนะเขาบอกเห็นไหมว่าเขาจะไปเลนขวานะไปแล้วแบบนิ่มๆนวลๆนะครับพอไปที่เลนนั้นเสร็จปุ๊บก็ปิดไฟเลี้ยวให้พอผมไม่ได้แตะพวงมาลัยนานนะเขาก็จะมีการแจ้งเตือนเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับมีแอคทีเวตมาแล้วก็เราสามารถปรับเนี่ยความเร็วอย่างเช่นเนี่ยมัน95ละเป็น100เนี่ยขึ้นทีละ5เหมือนกันเขาก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นไปนะครับอันนี้ผมมองว่ามันดีมากๆเลยนะแล้วก็เห็นภาพ3มิติแล้วทำได้ค่อนข้างดีนี่นะครับผมจะพยายามเอามือแตะไว้เฉยนะแล้วดูว่าเขาจะวิ่งเป็นแบบไหนถามว่าความนิ่งเหมือน Tesla ขนาดนั้นไหมผมว่า Tesla จะพยายามเกาะเส้นกลางได้มากกว่านะฮะแต่อันนี้ก็จะแบบเหมือนคนหน่อยอะสายนิดสายหน่อยมีการชิดซ้ายบ้างนะฮะคือมันไม่ได้ไปแบบตรงกลางมากเกินไปอันนี้เขาเห็นรถก็พยายามเบี่ยงออกเห็นไหมมันเบี่ยงไปด้านขวาผมมองว่ามันดีกว่าเทสลาตรงที่เทสลานี่มันจะอยู่กลางไปเลยถ้าเราไปชิดรถคันนึงอ่ะเผลอๆรถที่คันที่มันชิดอยู่มันก็เฉียดไปอ่ะผมรู้สึกว่ามันหวาดเสียวมากเกินไปนะครับแล้วถ้าสมมติว่ามีรถคันหน้าอ่ะผมสมมติผมตั้งเป็น120แล้วมีรถคันข้างหน้าของผมอยู่นะตอนนี้เราลองดูว่าเขาทำไงเห็นไหมลดความเร็วลงแล้วแล้วเห็นด้วยว่าอยู่ตรงข้างหน้าของเราอ่ะมีรถที่เป็นรถคล้ายๆรถบรรทุกอ่ะซึ่งก็เป็นรถน้ำแข็งนะแล้วก็สามารถรักษาได้อยู่เนี่ยผมปล่อยมือค่อนข้างนานเลยนะนี่ไงผมถึงบอกว่ามันทำได้แล้วมันทำได้ดีด้วยสำหรับรีออโต้ตรงนี้นะฮะทั้งกล้องที่มาใช้ทั้งไลด้าที่มาใช้บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยรถจีนมันงั้นๆแหละแต่บอกเลยว่าถ้าคุณได้ลองคันนี้นะคุณจะอยากซื้อมันเลยนะครับแม้ว่ามันจะเป็นรถPHEV หรือว่า Plug-in Hybrid นะแบตที่ให้มาก็ 44.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงก็ถือว่าได้ไกลอยู่170กว่ากิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับชาร์จเร็วได้ด้วยชาร์จ AC ที่บ้านของเราก็ได้ด้วยได้ฟังก์ชัน BTS มันคล้ายๆรถยนต์ไฟฟ้าแต่อันเนี้ยยังเป็น Plug-in Hybrid อยู่นะครับเผื่อใครยังไม่อยากไปรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% แต่โดยส่วนตัวเลยสิ่งที่ผมชื่นชอบสำหรับรถคันนี้คือเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาใส่เข้ามาอะระบบควบคุมการขับขี่บอกไปแล้วเฮ้ยมันทำได้จริงมันช่วยได้จริงระบบหน้าจออะไรต่างๆเนี่ยชิป Snapdragon ใส่เข้ามา2ตัวมันเหมือนคอมพิวเตอร์ดีๆที่แบบพลังแรงๆอ่ะแตะทีอย่างเงี้ยเนี่ยไหลลื่นปื๊ดปาดปื๊ดปาดมันรู้สึกแบบเฮ้ยรถราคาขนาดเนี้ยคือถ้าเทียบสเปคนะผมมองว่ามันเกินค่าตัวไปอย่างมากถ้าเทียบในคลาสเดียวกันของทางฝั่งรถจากแบรนด์ของนี้เลยจากแบรนด์ของหรูๆเลยพวกแบบรถยุโรปอะไรเงี้ยความนุ่มนวลการเก็บเสียงการขับขี่รีออโต้ทำให้ได้โอ้โหคืออยากจะให้เข้ามาในไทยแล้วอ่ะดูดิข้อมูลต่างๆที่เราเห็นนะตอนนี้เป็นแบบเรียลไทม์นะอ่ะผมแตะให้ทุกคนได้ดูเลยว่าเขาเห็นอะไรบ้างเนี่ยยิงไปเห็นมอไซค์เห็นรถที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็กำลังจะเลี้ยวนะครับอยู่ในภาพที่เห็นหมดเลยเนี่ยมองเป็น3มิติแบบนี้ได้นะครับหรือจะดูเป็นกล้องนี้เหรอก็กดแล้วดูได้เลยดูแบบชิดล้อได้ด้วยเห็นไหมอันนี้เอาไว้ขับอย่างที่เราขับพาลุยในห้วยลานไปแล้วอ่ะเห็นเลยว่าล้อของเรามันใกล้กับหินหรือเปล่าจะเหยียบอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันดีอย่างนี้มากๆเลยมีเนวิเกชันในตัวแต่แน่นอนครับคันนี้อยู่จีนเราก็เลยใช้ไม่ได้ฟังเพลงได้เชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่ออะไรได้แคสเพลงได้นะครับมี V2L ออกให้ด้วยนะครับแล้วการควบคุมต่างๆมันก็มีส่วนเป็นดิจิตอลมากขึ้นอย่างม่านเนี่ยเราก็ต้องสั่งผ่านทางนี้แต่เขาจะรวมอ่ะผมว่ามันเหมือนการยก
user experience ของทางฝั่ง iPhone มาไว้ในนี้ปรับง่ายจะปรับ Queen Seat ก็ได้จะปรับเปิดม่านปิดม่านตรงนี้ก็ได้นะครับจะปรับเบาะอุ่นเบาะอะไรเงี้ยทำได้หมดสั่งการผ่านด้วยเสียงด้วยระบบ AI ก็ทำได้หมดเหมือนกันนะฮะโหอะไรมันจะครบขนาดนี้เนี่ยโอ้จะว่ายังไงดีมันแบบคุ้มค่าในนั่งก็สบายจะเป็นคนขับก็สบายมีจอให้ดูจะเป็นคนนั่งด้านหลังก็มีกัปตันซีทให้มีควีนซีทให้ในรุ่นเล็กอย่าง L7 พละกำลัง400กว่าแรงม้าก็สบายสบายถ้าวิ่งภายในเมืองเนี่ยไม่เกิน200กิโลเมตรเติมไฟอย่างเดียวก็สบายแต่ทีพุ่งโอ้นี่ฮะอยากจะให้เข้าไทยจริงๆนะจะว่ายังไงต่อเดี๋ยวขอใส่แว่นก่อนหน่อยแล้วกันแดดออกละเมื่อกี้ฝนตกอยู่นะฮะแล้วเรื่องของไซส์ล่ะเป็นยังไงหลายๆคนอาจจะถามว่าคันนี้อย่าง L9 มันเทียบกับอะไรได้บ้างผมเทียบให้ฟังเลยก็น่าจะราวๆสัก BMW X7 มันไซส์ใหญ่ขนาดนั้นเลยนะรถยาว 5.2 เมตรน่ะความกว้าง 1.9 เมตรกว่าๆเกือบ2เมตรอ่ะไซส์บิ๊กเบิ้มมากแต่ว่านั่งสบายแล้วก็อย่างที่บอกคือการแอคเซสอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันตอบโจทย์ความสบายนะตรงนั้นมากกว่านะครับแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แรงจ๋านะเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์ 1.5 พอแบตเตอรี่มันหมดเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ชาร์จไฟคือคันนี้เข้ามาจากจีนไงไม่ได้มีอะแดปเตอร์มามันก็เลยทำให้ไม่ได้ใช้พละกำลังจากแบตเตอรี่สักเท่าไหร่นะตอนเนี้ยคือถ้าเป็นแบตเตอรี่ล้วนๆเราสามารถคอนโทรลได้เลยว่าอยากจะให้มันขับแบบรถไฟฟ้าล้วนๆเลยก็ได้ฟิกได้เลยมันปรับจากตรงเนี้ยเนี่ยเป็นโหมดตรงนี้น้ำมันอย่างเดียวหรือไฟฟ้าอย่างเดียวก็ได้หรือเป็นไฮบริดรวมกันอย่างเงี้ยแล้วอัตราเร่งผมมันบอกเลยนะว่าโอ้โหรถยนต์ 2.5 ตันกับ400แรงม้าที่มันแบกไปอยู่มันพุ่งดีจริงๆอ่ะนะเดี๋ยวผมพาทุกคนลองออกตัวดูว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ก็ประมาณนี้นะสำหรับการออกตัวแบบจากมอเตอร์ไฟฟ้ามันก็ดึงๆอยู่นะคือมันเกินพอไปเลยอ่ะสำหรับรถไซส์ขนาดนี้นะครับนี่แหละที่ผมอยากจะบอกแล้วขนาดใหญ่ตรงนี้ขับยากไหมแน่นอนครับเพิ่งได้ขับวันแรกก็ไม่ได้ชินอะไรเท่าไหร่ก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าเขาก็จะมีกล้องรอบคันให้ดูมีเส้นอะไรให้เราดูมันก็จะทำให้กะระยะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมันดีกว่าที่มันไม่มีเลยท่านไม่มีเลยผมว่ามันอาจจะทำให้ไปขูดขีดอะไรก็ได้นะแต่เท่าที่ขับมาทั้งวันหนึ่งเนี่ยมันก็ช่วยได้ดีเลยฟังก์ชันอะไรต่างๆสามารถเข้าไปใช้งานได้ง่ายนะครับอาจจะบอกว่าการให้ความสบายการให้เทคโนโลยีมามันก็เหมือนคันอื่นๆนั่นแหละแต่คันนี้ที่ผมมองเห็นอีกมันคืออรรถประโยชน์ที่เพิ่มมากกว่านั้นเห็นผมพูดบ่อยๆเรื่องกัปตันซีทควีนซีทพวกนั้นน่ะปกติเราจะเห็นในรถพวก MPV นะครับที่เป็นไซส์ใหญ่ๆที่เป็นพวกรถตู้ถึงจะมีมาให้เพราะพวกรถนั่งส่วนใหญ่มันอาจจะไม่ค่อยมีแต่อันนี้เขาก็มีมาให้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นอ่ะมันมีสิ่งต่างๆอย่างเช่นหน้าจอที่เพิ่มขึ้นมาเอาไปทำกิจกรรมกับครอบครัวได้ขับรถ SUV คันนี้ full size บ้าง mid size บ้างออกไปหากิจกรรมทำให้เรารู้สึกว่าเราได้อยู่กับครอบครัวนะฮะใส่ความเป็นแคมป์โหมดเข้าไปซะให้มันคุ้มค่าอีกหน่อยนะครับทำให้รถคันนี้น่าใช้งานมากขึ้นไปอีกมันก็เข้ากับคอนเซปที่ทางรีออโต้พยายามที่จะสื่อว่าเขาอยากจะทำรถแฟมิลี่คาร์ดีๆสักคันหนึ่งนะดีไซน์ทั้งเรื่องของไฟหน้าเป็น LED light strip เป็นเส้นยาวหน้าหลังโอบกอดกันเหมือนว่าเราเองอ่ะกำลังโอบกอดครอบครัวเราเพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเราและรถยนต์คันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งคันที่จะทำใหครอบครัวของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นผมคิดว่าเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ความสำคัญที่แบรนด์ลี่ออโต้พยายามใส่เข้ามาในรถคันนี้ครับบอกเลยว่าคลิปนี้ผมไม่ได้ตังจากเขานะผมรีเควสเขาขอด้วยซ้ำขอโอกาสให้พวกเราสักครึ่งวัน1วันก็ได้ผมจะทำให้ดีๆเลยสำหรับคลิปนี้เพื่อที่จะมาบอกเล่าแล้วก็บรรยายให้ทุกคนได้ฟังว่าลี่ออโต้แบรนด์รถยนต์จากประเทศจีนที่ได้รับความนิยมนะตอนนี้มันไม่ได้ดีแค่รูปลักษณ์ความสวยงามแต่ประสิทธิภาพมันดีจริงๆผมขอฝากไว้เท่านี้ครับกับประสบการณ์ขับขี่ของผมครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับรีวิวฝั่งของ Lee Auto L7 แล้วก็ L9 ผู้ผมมีเวลาอยู่กับน้องเขาทั้ง2คันเนี่ย
ประมาณไม่ถึง1วันนะครับก็พยายามบอกเล่าประสบการณ์ให้ได้รับชมกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์เทคโนโลยีต่างๆประสบการณ์การขับขี่ซึ่งพยายามกลั่นกรองออกมาให้แล้วว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรผมชื่นชอบมากๆในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของประสบการณ์การขับขี่ที่มอบให้ทั้งอินทีเรียภายในเข้าไปนั่งแล้วฟังก์ชันอะไรต่างๆนี่มันดูครบครันอะความหรูหราความสะดวกสบายคล้ายๆรถยุโรปคันนี้เอามาให้และราคามันเข้าถึงได้ง่ายมากเลยครับอยากได้ไซส์คอมแพคที่เล็กลงมาหน่อยครอบครัวไม่ได้ใหญ่มาก L7 ครับอยากได้รถฟูลไซส์ที่เป็น SUV ก็เลือกเป็น L9 ฟังก์ชันใช้งานแตกต่างกันแต่ประสิทธิภาพคล้ายคลึงใกล้เคียงกันนะครับคันนี้ยังเป็นปลั๊กอินไฮบริดอยู่ได้ข่าวมาว่า Li Auto ภายในปี2025จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าล้วนขึ้นมานะครับแต่ถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆในประเทศจีนนะครับยอดขายในแต่ละเดือนนี่หลายหมื่นคันขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นสื่อไทยกลุ่มแรกที่ถ่ายทำในประเทศไทยแต่ว่าจะมีคนนึงนะครับซึ่งก็คือพี่ติ่ง TIY นะครับช่อง YouTube เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ต้องขอขอบคุณพี่เขาจริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีพี่ติ่งเนี่ยทางเราเนี่ยจะไม่สามารถรู้จักกับทาง Li Auto จากประเทศจีนเลยและจะไม่ได้โอกาสพิเศษแบบนี้ที่จะนำรถยนต์ทั้ง2คันมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันหวังเหมือนกันส่วนตัวถ้าแบรนด์นี้เข้ามาในประเทศไทยนะครับคงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะเป็นรถยนต์ที่ดีมากๆอีกคันนึงครับที่น่าใช้งานคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครอยากจะรับชมคลิปอื่นเพิ่มเติมจากช่อง iMode Official นะครับกด Subscribe ไว้ได้เลยครับทั้งเรื่องของ IT รถยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ต่างๆเรานำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันอย่างแน่นอนครับในคลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้อมไอมดสวัสดีครับ